ท่านผู้ชมที่เคารพฝ่ายหนึ่งคือแชมป์จูเนียร์ฟลายเวทผู้ยิ่งใหญ่ธงชัยต่อศิลาชัยและอีกฝ่ายคือแชมป์เอ็มร้อยผู้ท็อปฟอร์มรัตนชัยวอวราพลผลพวงแห่งศิลปะการต่อสู้ของลูกผู้ชายไทยธงชัยรัตนชัยที่มวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอคู่นี้สนับสนุนโดยเต้าปูนแพนชั่นอาคารชุดสุดรู้ใจกลางเมืองมวยไทยสถานโลกคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างธงชัยต่อศิลาชัยนี่จากนครราชสีมาวันนี้ขึ้นมาพบกับทางด้านรัตนชัยวอวราพลนี่ก็จากนครราชสีมาเช่นกันเป็นมวยจังหวัดเดียวกันแต่อยู่คนละอำเภอครับทางด้านธงชัยนี่ก็อยู่ที่อำเภอจักราชส่วนรัตนชัยก็อำเภอห้วยแถลงจังหวัดเดียวกันเรามาชมดูว่าใครจะเหนือกว่าใคร มวยคู่นี้แปลกประหลาดที่สุดครับมวยจังหวัดเดียวกันต่างอำเภออายุเท่ากันครับอายุ21ปีเท่ากันกางเกงสีแดงนั้นได้ชื่อว่ามีดีกรีเป็นแชมป์จูเนียร์ฟลายเวทของลุมพินีครับส่วนทางด้านน้ำเงินรัตนชัยวอวราพลนั้นมีดีกรีเป็นแชมป์เอ็มร้อยครับพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ครับเจอกันเมื่อวันอังคารที่8มิถุนายนศึกวันทรงชัยครับที่ลุมพินีนี่เป็น1และ2รวมกันหมดยกที่1นั้นแฟนบนล็อกก็เสมอกางเกงสีแดงครับธงชัยต่อศิลาชัยเสมอแชมเปี้ยนครับกันจังหวะฝีมือครับแต่ว่ารัตนชัยนั้นฝีมือเฉียบขาดดุดันแข้งซ้ายหมัดซ้ายหนักหน่วงเฉียบคมครับก็เป็นมวยซ้ายกับขวาละคือมวยซ้ายฝ่ายกางเกงน้ำเงินนี่คือรัตนชัยวอวราพลนี่ก็มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายที่รุนแรงนะเป็นมวยรุ่นน้องหน่อยแล้วทั้งคู่ก็มีดีกรีเป็นแชมป์ทั้ง2คนเลย 2-3 ไฟหลังนี่เรียกว่ารัตนชัยนี่โชว์ฟอร์มเอาไว้สุดเจ๋งจริงๆครับติดตาแฟนมวยติดตาแฟนที่อยู่บนล็อกผ้าหมดยกที่2หมดยกที่2ที่กำลังจะขึ้นยกที่3นี่แฟนบนล็อกแฟนในสนามก็ยังเชื่อครับเชื่อในความเก๋าของแชมเปี้ยนจูเนียร์ฟลายเวทครับธงชัยต่อศิลาชัยให้เป็นต่อ19ครับมาสอนเลยครับนี่คือเม็ดพริกศิลาชัยนะเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการของธงชัยต่อศิลาชัยคุณจุนมาสอนทางด้านรัตนชัยววราพลครับชมกันต่อครับยกที่3กางเกงสีแดงได้เปรียบนิดเดียวครับ19 54รองชมกันต่อครับยกที่3ครับ2ยกนี่ชกกันมาก็ยังมองไม่ออกครับคู่ขี้สูสีดีเหลือเกินนะอีกคนหนึ่งไหวพริบปฏิภาณจังหวะเข้าออกมวยเร็วครับอีกคนหนึ่งดุดันครับกางเกงสีฟ้าอ่อนๆนั่นแหละครับรัตนชัยสิทธิ์รักของคุณวิชัยวราพลเอาละครับยกนี้เป็นยกที่3คู่ขี้สูสีกันอยู่ครับมวยคู่นี้ครับทางด้านกางเกงน้ำเงินนี่เป็นนักชกที่ชกกับใครเลยว่าก็สนุกชุดเสียงเฮได้ตลอดนะครับแฟนชอบครับมวยอย่างนี้เรียกว่าชกมวยแบบไม่ประหยัดอาวุธครับมีเท่าไหร่ใส่หมดใส่กันแบบสุดๆครับประเภทพวกไฟเตอร์นะฮะคือพวกใช้แรงมากกว่าที่จะใช้เหลี่ยมวันนี้ธงชัยออกมาเดินเลยครับไม่ใช่ออกมาเต้นครับออกมาเดินเลยครับ 1-3 เดินเลยบวกศอกแล้วเอาละครับศอกต่อศอกบวกกันจ่อยางไม่ถึงคำแพงอุ้ยดอกนี้ยิงหมัดคำแพง2เม็ดแล้วครับดูครับรัตนชัย3แล้วครับ3เม็ดโอ้โหลูกคำแพงของรัตนชัยแข้งซ้ายโอ้โหโดนเตะหน้าขาล้มลงไปเลยครับแหมลูกแทงเข่าซ้ายของรัตนชัยนี่นะเข้าไปลำตัวของธงชัยแต่ละลูกนี่ถ้ามาไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะมีสิทธิ์ช็อตไปเลยครับค้ำดักแทงอีกแล้วดูครับซ้ายดูดันจริงๆครับรัตนชัยเอาแล้วครับเด้งสู้เข่าแล้วธงชัยก็สู้เข่าแล้วครับกดคอลงมาแหมแซมซันยังเจอมาแล้วเข่านี่เจอกันมาแล้วกับแซมซันโอ้ยหักศอกเลยครับระยะประชิดรัตนชัยเอาแล้วครับทำแทงอีกแล้วครับดักแทงหมดยกที่3สมภาพช้าครับคำแล้วแทงเสียบเข้าไปเลยครับคือด้วยการเตะหน้าขาครับคำเราดักแทงลูกนี้โอ้โหรัตนชัยเหมือนก็แล้วชกไปร้องเพลงอย่างนี้ต้องตีเข่าเลยครับชมภาพช้าอีกทีครับมุมนี้ครับโอ้ยแม่ร้องเพลงของทอมดันดีไปด้วยหรือเปล่าครับโอ้ยตัวยกขึ้นไปเลยโอ้ธงชัยแม่เจอไป 3-4 เม็ดนี่ดูครับโอ้ยแต่ละดอกแต่ละดอกนี่ครับเตะหน้าขาเอาคืนครับเอาให้เสียรูปไปเลยครับแม่ดูครับอีกมุมนึงครับเรามีหลายกล้อง 3-4 กล้องดูกันชัดๆครับโดนกันอย่างไรครับ
ดอกไหนที่มันเจ็บดูครับศอกระยะประชิดของรัตนชัยเปิดแผลเลยครับเปิดแผลของธงชัยเลยครับหัวคิวขึ้นยกที่4ครับรัตนชัยกลับมาเป็นต่อ19ครับกองลา10หมื่นโสมาแล้วมีศอกฟันด้วยนะตั้งคอแข็งๆว่ากันอย่างนั้นครับชมกันต่อครับยกที่4หลังจากราคายืนอยู่ที่แดง3ยกครับขึ้นยก4มาอยู่ที่น้ำเงินแล้ว19ยังไปไม่ไกลคุณปะครับแม่การชกของมวยคู่นี้นี่ผมดูการชกของเขาแล้วผมว่าแม่ดีเกินคาดจริงๆนะคือถูกตลาดมวยในยุคนี้จริงๆต่อยกันไม่มีหยุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนอกเป็นในอาวุธแต่ละลูกที่ออกไปนี่รุนแรงน่ากลัวเหลือเกินเสียบคมรุนแรงครับแล้วไม่มีการประหยัดอาวุธครับต้องใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยเลยครับแต่เงินทองอย่าไปใช้อย่างนี้ไม่เอาครับเดี๋ยวไม่เหลือต้องใช้อาวุธนี่ต้องใช้กันเยอะๆหน่อยแฟนมวยจะได้ติดตาว่ากันอย่างนั้นครับชมกันต่อกางเกงสีฟ้าอ่อนๆเป็นต่อ19ออกแข้งซ้ายยังไม่เข้าว่ากันใหม่ครับมวยอย่างนี้ครับแฟนชอบกดคอแล้วเด้งเน็บว่ากันไปเรื่อยๆครับดูที่ว่าจังหวะใครจะดีกว่าหักไม่ลงเตะหน้าขาไว้มาว่ากันใหม่ออกแข้งซ้ายดูครับซ้ายของรัตนชัยเอาแล้วครับโอ้โหเปิดเป็น2 3 4 5โอ้โหดูดิครับโอ้ธงชัยเบิ้ลทีมา4 5แข้งเลยเอาแล้วครับกดคอแล้วเดินเลยครับซ้ายโต้ไว้ต่างคนต่างเด้งแล้วโอ้ยมีศอกมาดูครับธงชัยโอ้นี่ไปฮึดอะไรมาไม่ทราบครับดูครับอยู่ๆปุกแรกเลยครับไม่ให้ตั้งตัวเลยครับแบบฟุตบอลก็เรียกว่าเคาน์เตอร์แอทแทคแล้วเน็ตโอ้โหดูครับได้4 5แข้งตั้งตัวไม่ทันเลยครับรัตนชัยเดินแล้วธงชัยยิงหมัดกดคอเด้งเข่าโอ้โหดูดิครับมาเป็นชุดครับแม่วินาทีทองของธงชัยนี่ดีเหลือเกินนะเห็นออนเห็นยุบไม่ได้เลยไม่ปล่อยให้วินาทีทองนี่ผ่านไปจริงๆแล้วนี่เป็นการชกของยกที่4เข้ามาปลายยกแล้วนะฮะโอ้โหหมดยกดีพอดีชมภาพช้าครับไม่ทราบเอาแรงมาจากไหนครับ1แข้ง2แข้ง3แข้ง4ข้างตีเรียกว่าฉายไปเลยครับฉายเป็นชุดๆครับถ้าเป็นสนุกเกอร์ก็แหมอยากจะกวาดให้หมดโต๊ะเลยครับโอ้โหดูครับอยู่ๆเดินบุกไปให้ตั้งตัวเลยครับโอ้โหรัตนชัยนึกไม่ถึงครับว่าธงชัยต่อศิราชัยจะมาอย่างนี้ครับโอ้โหกากวาดหมดโต๊ะเลยครับชิงดูมาเลยครับจุดสองงานล้ำใจบอกยกเดียวต่อยๆแล้วเตะซ้ายนะต่อยแล้วเตะซ้ายพอเข้าในให้ตั้งแขนให้แข็งแข็งแล้วแทงซ้ายเลยเอาเลยครับแฟนบนล็อกก็เห็นว่าธงชัยเดินดีเหลือเกินครับครับสถานการณ์ในวันนั้นหมด4ยกแล้วก็ให้ทางด้านธงชัยนี่เป็นต่อประมาณ 3-1 ครับนะกองลา10โสมาแล้วครับมาสอนเพิ่มพิเศษครับโอ้โหว่ากันต่อครับชมกันต่อยกสุดท้ายราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงคลิปเหลืองนั่นแหละครับธงชัยต่อศิราชัยแชมเปี้ยนจูเนียร์ฟลายเวทครับเป็นต่อ 3-1 เลยครับปลายยก4ทำดีเหลือเกินเอาแล้วครับดันสู้แล้วออกแข้งไม้แทงถีบยันขาหลังเอาไว้เลยครับให้เตะไม่ถึงครับโดดสายกดคอแล้วครับกดลงมาได้ไม่เข้าแลกการคนละดอกกดลงมาเหน็บกดเหน็บเด้งซ้ายสู้แล้วสู้เข่าแล้วครับแต่ว่ารัตนชัยนี่ไม่ใช่มวยเข่าเลยครับเอาแล้วครับกดคอลงมาเหน็บต่างคนต่างเหน็บแล้วครับสู้กันแล้วครับสู้เข่าหักกดลงมาแล้วแทงไม่เข้าโอ้ยดอกนี้ก็ได้ครับหักนี่หักแล้วทิ้งไปเลยครับดำยกไปเลยยิงหมัดขลักแทงเอาแล้วครับเดินแล้วทวนทะเลาะสาดน้ำใส่กันแล้วต้องเปียกทั้งคู่เอาเน็บคุณป่ามวยอย่างนี้แฟนชอบครับไม่ช้าไม่ได้แล้วครับทางด้านรัตนชัยนี่เรียกว่าต้องลุยเข้าไปชุดเสียงเฮคนในเวทีเลยตอนนี้ซึ่ง4ยกในสถานการณ์ในวันนั้นนี่รัตนชัยเป็นรองหลายหนึ่งแล้วนะฮะเอาแล้วครับเดินแล้วครับดันคู่กันแล้วเหลือไปมองนาฬิกานิดนึงครับรัตนชัยเหลือมองนาฬิกานิดนึงแหมเอาหักไม่ลงโอ้โหโดนหักเขาไม่ลงครับโดนแล้วครับทีนี้โดน2 3เม็ดแล้วเด้งสู้เอาแล้วครับแลกเข่ากันอยู่แต่โอ้ยระวังแม่ไปตีชิวเฉียดกรรมการเตือนครับว่าระวังเขตปลอดอาวุธตรงนั้นกระจับอย่าตีหักแล้ว
โอ้ยเสียเหลี่ยมครับโอ้ยรัตนชัยโดนหักล้มอยู่ข้างล่างครับโอ้โหยกสุดท้ายด้วยครับมันเสียรูปแหมกรรมการเห็นชัดแฟนเพียนก็เห็นด้วยครับล้มอย่างนี้โอ้โหแหมรู้สึกว่าแผ่วด้วยครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับแหมแต่ยังมั่นใจอยู่ครับรัตนชัยก็มั่นใจแต่ว่าธงชัยแม่มั่นใจกว่าครับแฮปปี้เลยครับดูหน้าตาสดชื่นกรรมการสุภาชัยออกแดงครับยกมือให้แชมป์จูเนียร์ไฟเวทครับธงชัยต่อศิลาชัยชนะแชมป์เอ็มร้อยไปแบบดุเดือดสะใจครับ